เตรียมส่งคอมเซ็ตสีชมพูให้ลูกค้านะครับนี่ไหมครับสวยงามครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเราจะไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดติดตามให้แอดบ็อกด้วยนะครับ CPU ใช้เป็น i5 Gen 10 1040F นะครับเล่นเกมได้หลากหลายเกมตัดต่อได้สตรีมได้ถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างคุ้มเลยต่อมาเป็นเมมเบอร์ MSI SC10MA Pro นะครับเป็นเมมเบอร์ราคาประหยัดถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยสามารถใส่ M.2 ได้สล็อตการ์ดจอเสริมความแข็งแรงเป็นเมมเบอร์ที่คุ้มๆเลยนะครับต่อมาเป็นแรมจะเป็น 16GB สีชมพูสวยงามมากเลยนะครับแรม 16GB ข้อดีก็คือสามารถเปิดได้หลายอย่างพร้อมกันโดยที่เครื่องไม่แหลกไม่หน่วงนะครับผมนี่ตัวนี้สวยงามมากอันนี้เป็นกล่องนะครับต่อมาที่เก็บข้อมูลเก็บเกมเก็บโปรแกรมก็จะเป็น SSD M.2 ตัวนี้ความจุ 1,000GB เลยนะครับช่วยให้เราลงเกมลงโปรแกรมได้หลากหลายเกมแล้วก็ช่วยให้คอมเครื่องนี้มันโหลดเกมโหลดโปรแกรมไวมากๆเลยนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะใช้เป็น GTX 1650นะครับช่วยให้เล่นเกมได้ลื่นไหลภาพสวยงามสามารถปรับกราฟิกกลางปรับกราฟิกสูงได้เลยนะครับเคสคอมพิวเตอร์ก็เป็นสีชมพูนะหายากมากๆเลยนะตัวนี้มีไฟด้านหน้า3พัดลมสวยงามแล้วก็ระบายความร้อนดีด้วยด้านข้างจะเป็นใสโชว์เครื่องนะครับต่อมาก็เป็นเมาส์สีชมพู Signal eSport รุ่น GM951P หูฟังก็จะเป็น Onikuma K9 นะสวยงามสีชมพูอันนี้เลยนี่ครับอันนี้ส่วนคีย์บอร์ดสีชมพูก็จะเป็น Signal eSport นะครับรุ่นจะเป็น KV741P นี่อันนี้คือหน้าตาเมาส์สีชมพูคีย์บอร์ดสีชมพูเป็นครับสวยงามไหมส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องนะครับมาดูกันชุดน้ำเป็นสีชมพูด้วยเป็นรูปหัวใจสวยงามมากเลยนะครับนี่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับส่วนชุดน้ำก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับนี่คือเราซิงค์ไฟทุกอย่างเลยนะครับครับเห็นไหมไฟจะเปลี่ยนทุกพัดลมเลยนะครับชุดน้ำก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับนี่ถ้าเรารู้สึกไฟมันแสบตาเราพักเปิดปิดได้ผ่านตัวรีโมทส่วนจอตัวนี้ก็จะเป็นจอเอาไว้แบบ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าเล่นเกมก็ได้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสามารถปรับความสว่างของไฟได้นะครับเผื่อแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้นี่เป็นจอ24 นิ้วโอเคครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจ Adblock ได้เลยนะครับนี่อยากได้แบบไหนสามารถทักมาสอบถามได้เลยหายากแล้วนะครับกับเสื้อสีชมพูยังไงก็ถ้าสนใจเนี่ยรีบทักมาเลยนะครับก่อนที่ของจะขาดตลาดนะครับ